นาท่านผู้จำหน่ายขออภัยค่ะแจกน้ำดื่มนะคะเพื่อบริการให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมขบวนในวันนี้ได้ดื่มน้ำคลายร้อนนะคะแล้วก็ยังมีผ้าเย็นแจกให้สำหรับทุกท่านด้วยนะคะอีกทั้งยังมีพัดนะคะซึ่งที่ด้านหน้าของเวทีพิธีกรก็จะมีของมาของน้ำพุนะคะมาจำหน่ายพัดและน้ำดื่มในวันนี้ด้วยนะคะค่ะซึ่งเรายังอยู่กันในตอนที่2นะคะชื่อตอนว่าทุกผิดไทยภูมิใจในประเพณีนะคะก็เป็นรถแห่ในส่วนของเพจประวัติศาสตร์นะคะซึ่งองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ก็เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้จังหวัดสมุทรสาครเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะและก็ความจงรักภักดีนะคะโดยมามThank you.
ยต่อมานะครับเป็นกรรมสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครนะครับยังอยู่ท่ามกลางโมทังสูงวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครนะครับต่อไปทางสายของสี่โมงยูทีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครและท่านประสิทธิ์สุขจรนะครับรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้มาในชุดแต่งกายชุดผ้าไทยสบายนอนนะคะเสื้อสีกระดาษสีเหลืองผ้าเนื้อสีแดงนะคะซึ่งในขบวนจะมีการรำประกอบเพลงวงดวงสุขชาวบ้านนะคะผู้ร่วมขบวนก็จะเป็นI'm sorry.
็ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมกวนนะคะถ้าอยากให้เราได้ประชาสัมพันธ์เลยนะคะในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านท่านส่งสคริปต์มาให้เราหรือว่าขบวนมาแจ้งให้เราทราบก็ได้นะคะเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะและสำหรับหนูน้อยที่เข้าร่วมขบวนนะคะน้องไข่มุกเด็กหญิงวันนิสาเสนีวงศ์ณอยุธยานะคะนักเรียนชั้นม.2 นะคะโรงเรียนสมุทรสาครด้วยนะค่ะและครูของเราด้วยนะครับวัดทั้งสองนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะครับผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักต่างๆนะครับแสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่อบจ.สมุทรสาครนะครับช่วยพัฒนาสร้างสรรค์ก็คือชุดลายปูก้านดักนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครด้วยครับค่ะวันนี้ก็นำโดยท่านจะได้มาร่วมขบวนในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีหลากสีสันนะครับที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยควรมีใส่ไว้สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสาครของเราครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับสีแดงนะครับครับผมและขบวนต่อมานะครับที่ท่านได้เสียงอยู่นี้นะครับเป็นขบวนจากตลาดโตเทศบาลชั้น2นะครับซึ่งเป็นตลาดสดเทศบาลนะครับที่มาในปีสาวรำวงย้อนยุคสีสันชัยภูมิเมื่อสุดในย่านนี้นะครับวันนี้นะครับทีมงานนะครับได้เกิดจากความรุ่งแรงรุ่งใจและทุนทรัพย์ของพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดเทศบาลชั้น2ทั้งร่วมประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านเสริมสวยเกือบ50ร้านร้านเนื้อโดยหมอเนื้อมืออาชีพ50ร้านรวมถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีทั้ง4มือนับ10ร้านด้วยกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์งานฝีมือต่างๆอีกด้วยนะครับและเป็นขบวนรถแห่วันนี้นะครับตลาดสดเทศบาลชั้น2นะครับค่ะและงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในวันนี้นะคะก็ทางเทศบาลนครสมุทรสาครของเรานะคะซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น5โรงด้วยกันนะคะซึ่งนำขบวนมาโดยวงยูธรรมพิษโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามนะคะซึ่งในวันนี้ท่านผอ.จำเนียรจุเจริญนะคะบอกว่ามีโชว์นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะคะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครค่ะตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในส่วนของขบวนต่อที่5ชื่อต่อว่าประชาแน่ๆร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเราเดินมาสุดครึ่งทางแล้วนะครับขบวนทั้งสิ้นวันนี้เรามีทั้งหมด9ตอนด้วยกันนะครับซึ่งไฮไลท์นะครับอยู่ที่ตอนที่9เป็นตอนที่อัญเชิญเสด็จเที่ยวเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเป็นตอนสุดท้ายและนะครับวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทศบาลวัดตึกป่าชยาลาสม
คุณากรนะครับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาทำจำเนียนจูเจริญนะครับได้กระซิบเรามาบอกว่ามีการแสดงด้วยนะครับร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ
ยังเหลืออีก4ตอนนะครับทุกท่าน
นะคะที่มาเข้าร่วมขบวนแห่ในทุกๆปีนะคะซึ่งตอนนี้นะครับรูปขบวนของเรานะครับยังอยู่ในตอนที่6ชื่อตอนว่าศรัทธามหาชนทุกแห่งหนร่วมใจนะครับและนำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์นะครับและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนจากชมรมชายสีม่วงสมุทรสาครนะครับวันนี้นำโดยผู้สีใต้แสงสวยนะครับวันนี้ได้มาร่วมเดินขบวนนะครับชมรมชายสีม่วงสมุทรสาครนะครับและต่อมานะครับเป็นใต้คำฝันประจำจังหวัดสมุทรสาครนะครับเมืองประมงโรงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ซึ่งถือได้ว่ามีความสวยงามมากๆนะครับค่ะตามด้วยป้ายอลังการตะการตราตะการตานะคะแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครตามด้วยป้ายคำขวัญนะคะเจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยรวมนำชัยให้เจริญรุ่งเรืองค่ะพร้อมด้วยป้ายสีสันแห่งความสดใสนะคะโลกใหม่แห่งความเท่าเทียมนะคะพิธีกรชายช่วยดิฉันอ่านเดี๋ยวดิฉันใส่ตาสั้นปลายมันนะครับ LGBTQ นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับเพราะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเป็นเดือนปลายมันนะครับที่ประมุ่นครับค่ะต่อได้เลยครับค่ะตามด้วยป้ายประธานชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครนะคะพร้อมด้วยสาวงามและหนุ่มหล่อนะคะในรถแห่บุพชาติที่ตามมานะคะเป็นตกแต่งด้วยผ้าและดอกไม้สีม่วงนั่นเองนะคะครับตอนนี้นะเรายังอยู่ในขบวนตอนที่6นะครับต้นขบวนนะครับอยู่ที่ชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครนะครับยังอยู่ในขบวนแรกของตอนที่6อยู่นะครับและท่านที่ยืนอยู่บนรถนะครับเป็นท่านประธานชมรมชาวสีม่วงใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานหน่อยนะวันนี้ได้นำทีมงานนะครับเข้าร่วมนะมีความสวยงามประการตาสมชื่อขบวนมากๆเลยนะครับวันนี้และขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนสวยงามนะครับของรถบุพชาตินะครับสวรรค์แห่งความเท่าเทียมนะครับซึ่งแสดงออกถึงความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศนะครับที่วันนี้เดือนนี้นะครับก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเดือนพรายมันด้วยนะครับก็วันนี้ชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครนะครับก็ได้มาร่วมเดินขบวนแล้วก็ร่วมรณรงค์ถึงความเท่าเทียมนะครับซึ่งปีนี้นะคะก็ได้จัดรถบุพชาติและสาวงามมาร่วมขบวนแห่ถึง4คันด้วยกันนะคะซึ่งเพิ่มความอลังการมากขึ้นทุกปีและชุดยังเป็นชุดรีไซเคิลด้วยนะคะครับแล้วที่สำคัญคือชุดสวยมากด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการประดิษฐ์และออกแบบชุดให้มีความสวยงามนะคะแล้วก็ประกอบกับประเพณีไทยนะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของด้านการแต่งกายนะคะจากชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครค่ะครับผมสำหรับชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครนะคะครับผมแล้วก็เป็น
สิ้นสุดนะครับของกระบวนในตอนที่1 นะครับของกระบวนศรัทธามหาชนทุกแห่งรื่นใจนะครับจากชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็แต่งกายแต่ละชุดนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกชุดเลยนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนจากร้านบ่าวชุดไทยนะครับซึ่งวันนี้มีผู้เข้าร่วมขบวนทั้งสิ้น26ท่านด้วยกันนะครับซึ่งร้านบ่าวชุดไทยนะครับวันนี้มาในคอนเซ็ปต์นางพญานิรมนดอกโบตั๋มนะครับซึ่งนำโดยป้ายร้านชุดบ่าวชุดไทยนะครับและต่อด้วยป้ายสดุดีองค์เจ้าพ่อนะครับคือเจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยร่วมนำชัยให้เจริญรุ่งเรืองครับและตามมาด้วยนะครับผู้ถือป้ายนะครับนางพญานิรมนดอกโบตั๋มนะครับซึ่งปีนี้นะครับนำเสนอดอกโบตั๋มเนื่องจากเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของประเทศจีนนะครับที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของความสวยงามของผู้หญิงด้วยนะครับและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนนางพญานิรมนดอกโบตั๋มนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรถยนต์ตกแต่งนะครับจากร้านบ่าวชุดไทยโดยได้รับเกียรติจากนางสาวไทยจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2567ได้เข้าร่วมในขบวนปีนี้ด้วยนะครับซึ่งภายใต้แนวคิดนี้นะครับได้มีการประดิษฐ์ดอกโบตั๋มนะครับจากผ้าแก้วด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับซึ่งแสดงถึงความสดใสสวยงามนะครับและสื่อความหมายดังนี้นะครับสีแดงนะครับสื่อถึงความรักความมั่นคงสีชมพูนะครับสื่อถึงความอ่อนน้อมนะครับความอ่อนหวานส่วนสีขาวนะครับแสดงถึงความบริสุทธิ์ความสง่างามสีเหลืองแสดงถึงความสุขสดใสและโชคลาภและสีสุดท้ายนะครับถึงสีส้มแสดงถึงความหลงไหลในความรักและความสุขครับและนี่ก็คือขบวนจากร้านบ่าวชุดไทยครับด้านบนของเรานะครับเป็นนางสาวไทยนะครับจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2567นะครับซึ่งมาในชุดสีเหลืองทองนะคะซึ่งพิธีกรก็มีความสนใจนะคะไม่ทราบว่ามีไซส์ 2XL บ้างไหมคะอยากจะเอฟไว้ใช้ปีหน้าใช่ไหมปีหน้านะคะพิธีกรจะติดต่อพร้อมด้วยดอกโบตั๋มนะคะขอจองไว้ก่อนเลยครับผมและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนจากเรือนวิวามหาชัยเวดดิ้งนะครับและบริษัทมะลิวัน2019อินเตอร์ฟู้ดนะครับซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ผ้าย้อมครามงามวัฒนธรรมครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับป้ายประจำนะครับเรือนวิวามหาชัยเวดดิ้งและบริษัทมะลิวัน2019อินเตอร์ฟู้ดนะครับตามมาด้วยป้ายคำขวัญเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งมีอยู่ว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยรวมนำชัยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับและป้ายสปอนเซอร์นะครับวันนี้ที่เข้าร่วมสนับสนุนในการเดินขบวนของเดือนวิวามหาชัยเวดดิ้งและบริษัทมลิวัน2019อินเตอร์ฟู้ดนะครับและขบ
บวนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นขบวนผาแดงงามอ่ำนะครับที่แสดงถึงความรักของคนสองคนนะครับแม้จะมีอุปสรรคนะครับโดยน้องดอลลี่เมคอัพนะครับปีนี้เราได้จัด5 วันด้วยกันนะคะในระหว่างวันที่
12-16 มิถุนายนพุทธศักราช2567นะคะที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครครับผมและเรายังอยู่ในขบวนของคณะศิษย์เจ้าพ่อสีมานะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมขบวนจำนวนทั้งสิ้น200ท่านด้วยกันนะครับและที่ขบวนกำลังผ่านไปนี้นะครับเป็นขบวนแต่งกายชุดโบราณนะครับของชาวจีนฮั่นฝูในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนสนุกสนานนะครับประกอบด้วยชุดแดนเซอร์นะครับที่มีความสวยงามเป็นชุดฮาวายนะครับและหลังจากชุดฮาวายนะครับก็มีเครื่องเสียงนะครับมนุษย์หินฟินสโตนกับไดโนเสาร์นะครับมาร่วมขบวนปิดท้ายขบวนของคณะศิษย์เจ้าพ่อเสือหนาประจำปี2567ในปีนี้ครับซึ่งเพื่อให้ลูกหลานของชาวสมุทรสาคร
ได้มีโอกาสศึกษาและสืบทอดภาษาจีนตามบรรพบุรุษของตนนะครับซึ่งในปีนี้รูปแบบขบวนนะครับมีคอนเซ็ปต์ว่าบารมีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับและได้ออกมาชื่นชมบารมีขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองที่นำความร่มเย็นความร่ำรวยแก่ลูกหลานชาวจีนสมุทรสาครนะครับและวันนี้นะครับมีการแสดงกลองมโหระทึกนะครับที่ได้เป็นกลองเรียกว่าสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงสร้างความฮึกเหิมในขบวนของโรงเรียนสามชั้นวิทยาศึกษาด้วยนะค่ะและตามด้วยนะคะทีมโชคกิติธาและตกแต่งนะคะวันนี้โชคกิติธาได้มีที่เข้าร่วมขบวนทั้ง80คนด้วยกันนะคะซึ่งมาในชุดเสื้อสีแดงซึ่งเป็นช่วงท้ายขบวนแล้วนะครับของตอนที่6ชื่อตอนว่าศรัทธามหาชนทุกแห่งหงร่วมใจนะครับและปิดท้ายขบวนตอนที่6นี้นะครับโดยขบวนจากทีมโชคกิตติภานะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมขบวนทั้งสิ้น80ท่านด้วยกันนะครับวันนี้มาในคอนเซ็ปต์ reuse นะครับซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งทีมโชคกิติภานะครับนำเสนอทีม reuse นี้นะครับเพื่อตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีมาอย่างยาวนานนะครับและได้ผลิตนะครับสินค้านะครับที่จากวัสดุเหลือใช้ก็คือถุงหอมกระเทียมตะเกียบไม้ที่ใช้แล้วซองน้ำยาปรับผ้านุ่มซองขนมปังนะครับหรือแม้แต่ซองกาแฟก็มีนะครับนำมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นชุดสวยงามเข้าร่วมขบวนในปีนี้ซึ่งทีมโชคกิตติภาได้มาเข้าร่วมขบวนแบบเต็มรูปแบบนะครับและในปีนี้ได้เข้าร่วมขบวนมาแล้วเป็นปีที่25แล้วนะครับซึ่งแสดงถึงพลังศรัทธาที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองตลอดมาเลยนะครับซึ่งในขบวนนะครับก็ประกอบไปด้วยขบวนชุดสวยงามนะครับแต่งหน้าโดยร้านหมวยเสริมสวยนะครับและรถตกแต่งนะครับซึ่งบรรทุกดนตรีนะครับรถกระบะเหลือใช้ต่างๆนะครับซึ่งมาในสโลแกนช่องจิตติภามุ่งมั่นประดีนะครับซึ่งเป็นแสดงพลังศรัทธาของความเคารพนะครับที่มีทีมงานนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ชุดขึ้นมานะครับค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยนะคะก็ถือเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครนะคะซึ่งประกอบไปด้วย6โรงเรียนด้วยกันนะคะวันนี้เดินทางมาร่วมขบวน2โรงเรียนแล้วนะคะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามและที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยก็เป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับของสังกัดเทศบาลที่เปิดถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนกลางหรือจบม.6เลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมเดินขบวนนะครับโดยนำวงโยธวาทิตย์นะครับจากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย
ันคุณราชนะครับเข้ามาร่วมในการบรรยายในการนำขบวนในการที่7นะครับซึ่งต่อว่าเจ้าพ่อหลักเมืองมิ่งเมืองสมุทรสาครครับขบวนของสโมสรไลออนสาครบุรีนะคะมาร่วมขบวนในตอนที่7ในวันนี้ซึ่งไลออนก็คือองค์การกุศลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะซึ่งมาในคำขวัญว่า we serve นะคะเราให้เราบริการซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำองค์กรการกุศลระดับโลกนะคะและการบริการเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะภารกิจของเราก็คือเพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่จิตอาสาในการบริการชุมชนตอบสนองความต้องการของมวลมนุษยชาตินะคะนำโดยท่านไลออนสุวรรณแสงสุขเอี่ยมนะคะนายกก่อตั้งสโมสรปัจจุบันนะคะท่านไลออนอรพินเจริญสุขเป็นนายกสโมสรนะคะพร้อมด้วยท่านไลออนวันดีคงสุภาพสิริเป็นประธานที่ปรึกษาค่ะซึ่งตามด้วยนะคะขบวนของบริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ดนะครับจำกัดซึ่งบริษัทสุรีนี้นะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สุรีประกอบด้วยน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่ซอสพริกหวานน้ำจิ้มปอเปี๊ยะแล้วก็ซอสสีราชากะทิพร้าวหอมเป็นต้นนะครับบริหารงานโดยคุณปราณีเกษริและครอบครัวนะครับวันนี้เข้าร่วมเดินขบวนด้วยกันครับค่ะและตามด้วยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาสมุทรสาครนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนะคะภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแทนความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งมีภารกิจมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกชีวิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากลที่เป็นทุกคำตอบในการประกันชีวิตค่ะครับซึ่งนำโดยผู้จัดการฝ่ายขยายงานนครหลวง46นะคะท่านดำรงวิทัศน์ธัญญปริญญานะครับตอนนี้ได้เข้าร่วมขบวนกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับและต่อมานะครับเป็นขบวนจากกลุ่มพ่อลูกเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามหาชัยค่ะวันนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามหาชัยร่วมขบวนทั้งสิ้น200ท่านด้วยกันนะคะมานำโดยป้ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามหาชัยพร้อมด้วยเจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยคุ้มครองป้องกันให้ชาวมหาชัยเจริญรุ่งเรืองนะครับและตามมาด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ครับและสาวงามนะครับที่วันนี้แต่งชุดไทยสวยงามนะครับเข้าร่วมเดินขบวนจากเป็นพ่อค้าแม่ค้ามหาชัยนะครับวันนี้ต่างสวยงามแล้วก็ปิดท้ายขบวนด้วยขบวนรถแห่นะครับซึ่งมาในชุดสีสวยงามนะครับและทีมงานนะครับจากบริษัทเดชาสตันเลสที่เข้าร่วมขบวนจำนวนทั้งสิ้น100ท่านด้วยกันนะครับวันนี้มาในชุดสีเหลืองนะครับแสดงถึงความรุ่งเรืองและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนจากกลุ่มลูกเจ้าพ่อหลัก
เมืองนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะตั้งขึ้นเนื่องจากมีเด็กในกลุ่มนะคะเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดนะคะต้องการทำการรักษาด้วยการผ่าตัดจึงมีการไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะให้ท่านได้รักษาและคุ้มครองให้รอดปลอดภัยค่ะโรงพยาบาลมหาชัยเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกนะคะในจังหวัดสมุทรสาครดูแลชาวสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า35ปีนะคะและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลคุณภาพสากลจาก JCI นะคะโดยโรงพยาบาลมหาชัยร่วมสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสดุดีองค์เจ้าพ่อที่อยู่คู่ชาวมหาชัยอย่างยาวนานนะคะภายใต้ขบวนประกอบด้วยรถตุ๊กๆนำขบวนนะคะสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมหาชัยติดป้ายข้อความสดุดีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะพร้อมด้วยสี่สาวงามประจำขบวนและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนจากตอนที่8ครับชื่อตอบว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยรวมนำชัยให้เจริญรุ่งเรืองนำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยครับซึ่งเป็นสายพระอาจารย์มั่งภูริทัตโตซึ่งสอนนะครับและให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับสามารถสร้างพลังจิตที่มีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจอย่างมีเหตุผลนะครับกับทุกท่านซึ่งวันนี้สาขาวัดป้อมวิเชียรโชติการามและวัดป่าท่าสายนะครับได้มาเข้าร่วมขบวนและเป็นสองสมาธิขั้นพื้นฐานในวันจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับมีเรียนฟรีมีอาหารและมีรับรถรับส่งให้บริการด้วยนะครับและขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนจากแพกุ้งเจ้าเก๋นะครับซึ่งมีขบวนทั้งเส้น150คันด้วยกันครับนำโดยพระประดมมาฉายาลังนะครับและป้ายเฉพาะหลักเมืองและผู้เข้าร่วมขบวนนะครับเป็นขบวนรถแห่นะครับThank you.
ำหรับการแสดงจากทีมพัฒนาบ้านเรานะครับและปิดท้ายกระบวนนะครับด้วยคณะผู้บริหารนะครับจากทีมพัฒนาบ้านเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานซึ่งยอมรับว่าจังหวัดสมุทรสาครของเราเองนะครับก็มีประชากรนะครับที่เป็นบุคคลที่เป็นต่างด้าวนะครับเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบริษัทสมาคมผู้ประกอบการนำเข้าคนต่างด้าวนะครับเข้ามาทำงานแล้วก็บริษัทนำเข้าด้าวมาทำงานนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมแสดงออกถึงความรักความศรัทธาของผมเฉพาะหลักเมืองในปีนี้นะครับก็มีหลากหลายบริษัทด้วยกันครับค่ะJob Worker นะครับว่าให้บริการเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะครับโดยเอียมุกนะครับค่ะตามด้วยบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะ GMG Group จำกัดนะคะพร้อมด้วยสาวงามผู้ถือป้ายแล้วก็คำขวัญของแรงงานถูกกฎหมายเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนครับค่ะความเป็นธรรมในการจ้างคือหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะการจ้างงานที่ถูกต้องนะคะของบริษัทต่างๆในสมาคมผู้ประกอบการนำเข้าคนต่างด้าวก็มาร่วมขบวนในวันนี้100ท่านด้วยกันนะคะค่ะพร้อมด้วยคำขวัญ นะคะเจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยรวมลังชัยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะจากสมาคมผู้ประกอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานค่ะพร้อมด้วยรถตกแต่งนะครับซึ่งด้านบนรถนะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเหลือสายงานด้านอยู่บนรถนะครับที่มีความสวยงามนะครับค่ะขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะของเราก็ได้ดำเนินมาถึงในตอนที่8แล้วนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นตอนที่9ซึ่งเป็นตอนของเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะคะเดี๋ยวทุกท่านที่มาร่วมชมขบวนแห่ก็จะได้ชมขบวนแห่ขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะแล้วก็ได้ทำการแลกธูปกับสิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อนำกลับไปบูชานะคะเป็นสิริมงคลที่บ้านนะคะในระหว่างที่ขบวนแห่ได้เสด็จผ่านนะคะดำเนินผ่านขอให้ทุกท่านที่มีธูปนะคะระมัดระวังธูปที่ท่านจุดแล้วนะคะระวังจะโดนคนข้างหน้านะคะแล้วก็ขอให้ยึดถือตามสโลแกนที่ว่าคุกเข่าแล้วรวยนะคะและขบวนต่อไปนะครับเป็นขบวนจากสามัคคีรวมพลังนะครับมีผู้เข้าร่วมขบวนทั้งสิ้น70ท่านด้วยกันนะครับซึ่งมีดนตรีประกอบนะครับเป็นรถตุ๊กๆนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมขบวนนะครับค่ะนำโดยรถตุ๊กๆนะคะสามัคคีรวมพลังผู้ถือป้ายนะครับคือเด็กหญิงปรียดาแสงสีนะครับ
4 ปีนะครับและเป็นเป้าความฝันของร้านนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยใส่ใจทุกรายละเอียดอร่อยด้วยนะครับอันนี้เป็นร้านโจ๊กหมูเปิดประชันนะครับที่วันนี้ได้นำทีมงานนะครับเข้าร่วมเดินขบวนทั้งสิ้น100ท่านด้วยกันครับThank you.
ผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณโยธวาทิตย์จากทั้ง3โรงเรียนและการแสดงนะครับจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีและโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกำพร้าครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
จริญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครในการอัญเชิญน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองมาประพรมให้ทุกท่านที่เข้าร่วมขบวนแห่น้ำมนต์นี้ได้ผ่านพิธีกรรมทำน้ำมนต์มาโดยถูกต้องเพื่อเรียนกับดวงจิตเกิดเกิดด้วยระดับจังหวัดนะคะซึ่งมีทั้งสิ้น9กองด้วยกันซึ่ง
Thank you.
Gracias.